สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วช่วงนี้หลายคนถามเข้ามานะครับว่าโฟมล้างหน้าที่บอกว่าลดสิวได้ภายใน2สัปดาห์เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นแค่โฆษณาหรือว่ามันทำได้จริงต้องบอกอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วปัจจุบันนี้ยังไม่มีเทคโนโลยีไหนนะครับที่จะสามารถล้างหน้าและทำให้สิวหายได้จริงทันทีหลังใช้เพียงแต่ว่าในช่วงเวลาสั้นๆดังกล่าวเนี่ยอาจจะทำให้เห็นความเปลี่ยนแปลงสิวเริ่มดีขึ้นในนี้เป็นไปได้แต่ก่อนจะพูดถึงโฟมล้างหน้ารู้ไหมว่าจริงๆแล้วการล้างหน้าที่ไม่ถูกต้องเนี่ยจะสามารถกระตุ้นสิวได้อย่างเช่นการล้างหน้าบ่อยๆหรือว่าบางทีช่วงที่อากาศร้อนพอเหงื่อออกเยอะๆเนี่ยหลายคนหน้ามันก็จะล้างหน้าวันนึง 4-5 รอบการล้างหน้าบ่อยๆเนี่ยจะทำให้ผิวแห้งและกระตุ้นให้ผิวผลิตน้ำมันส่วนเกินออกมาชดเชยความชุ่มชื้นที่เสียออกไปแต่สุดท้ายเนี่ยจะเพิ่มโอกาสในการอุดตันหรือบางคนใช้โฟมล้างหน้าที่ทำความสะอาดผิวได้ดีจนเกินไปที่สังเกตง่ายๆนะครับก็คือหลังล้างหน้ารู้สึกว่าผิวเนี่ยแห้งเอียดอันนี้เนี่ยแปลว่าการทำความสะอาดผิวเนี่ยมันทั้งสิ่งสกปรกฝุ่นละอองพวก PM ออกไปพร้อมๆกับโปรตีนแล้วก็ไขมันตัวดีที่ให้ความชุ่มชื้นกับผิวเราทำให้หลังล้างเนี่ยผิวเราแห้งปราการผิวเสียสมดุลสุดท้ายพวกนี้เนี่ยจะกลับมากระตุ้นให้เกิดสิวได้ในที่สุดเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เราพูดกันเรื่องสิวเนี่ยวันนี้จะมาไกด์หรือว่าแนะนำวิธีการเลือกโฟมล้างหน้าสำหรับผิวมันเป็นสิวง่ายๆ4ข้อรู้แล้วทำตามได้แน่นอนโฟมล้างหน้าที่ดีเนี่ยข้อที่1เลยคือต้องอ่อนโยนต่อผิวนะครับตัวมันทำความสะอาดได้ดีแต่มันจะต้องไม่ทำความสะอาดผิวรุนแรงจนเกินไปหรือว่าใส่สารลดแรงตึงผิวบางตัวอย่างเช่นกลุ่ม SLS หรือว่าโซเดียมบอริลซัลเฟต2คือมี pH balance นะครับ pH ใกล้เคียงกับผิวหลังล้างหน้าเนี่ยไม่รู้สึกหน้าแห้งเอียดถ้าล้างไขมันกับโปรตีนเทความชุ่มชื้นผิวออกไป3ล้างออกง่ายไม่ทิ้งคราบหลังล้างแล้วรู้สึกว่าผิวยังชุ่มชื้นและ4ด้วยความที่มันออกแบบมาสำหรับผิวมันเป็นสิวนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีส่วนผสมที่ช่วยจัดการในเรื่องของสิวอย่างเช่นซาลิซิลิกแอซิดหรือว่า BHA ส่วนผสมนี้เนี่ยมันจะละลายในน้ำมันได้ดีเพราะฉะนั้นเวลาเราล้างหน้าเนี่ยมันก็จะลงเข้าไปในรูขุมขนช่วยละลายสิวอุดตันฆ่าเชื้อก่อสิวได้หรืออย่าง IPMP ก็สามารถช่วยจัดการเชื้อก่อสิวได้เช่นกันรู้4วิธีเลือกโฟมล้างหน้าไปแล้วเดี๋ยวจะขอยกตัวอย่างโฟมล้างหน้าสำหรับคนเป็นสิวที่ครอบคลุมทุกปัจจัยอย่างเช่นตัว Neutrogena Deep Clean Acne Foaming Cleanser ตัวนี้ต้องบอกเลยว่าอ่อนโยนต่อผิวไม่มี SLS เพราะว่าเขาใช้สารทำความสะอาดกลุ่มอะมิโนแอซิดอย่างเช่นโซเดียมโคโคอิลไกลซิเนตโซเดียมโคโคอิลไอซีไทโอเนตและโคคาไมโดโพรพิลบีเทนซึ่งมีโครงสร้างใกล้เคียงกับโปรตีนบนปราการผิวจึงช่วยทำความสะอาดผิวอย่างอ่อนโยนและไม่ทำร้ายปราการผิวมี pH บาลานซ์หลังล้างหน้าผิวไม่แห้งเอียดรู้ไหมครับว่ามีงานวิจัยพบว่าความแข็งแรงของปราการผิวเนี่ยจะส่งผลต่อความรุนแรงของสิวด้วยนะเขาบอกงี้ครับคนที่มีประการผิวที่อ่อนแอเนี่ยมักจะมีความรุนแรงของสิวที่มากกว่าคนที่มีประการผิวแข็งแรงและการที่ประการผิวอ่อนแอเนี่ยจะกระตุ้นให้ผิวผลิตน้ำมันส่วนเกินมากขึ้นถึง 400% และมีปริมาณแบคทีเรียเชื้อก่อสิวบนผิวมากขึ้นถึง2เท่านอกจากนี้โฟมล้างหน้าตัวนี้เนี่ยยังมีกลีเซอรินเติมน้ำให้ผิวชดเชยความชุ่มชื้นที่เสียไปจากการล้างหน้าและที่สำคัญเลยคือมีส่วนผสมอื่นๆที่ช่วยจัดการเรื่องสิวอย่างเช่นซาลิซิลิกแอซิด 0.5% อย่างที่บอกไปว่าตัวนี้เนี่ยเป็นกรดที่ชอบน้ำมันนะครับเพราะฉะนั้นมันจะลงเข้าไปในรูขุมขนลดความมันส่วนเกินละลายหัวสิวและยังช่วยผลัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพออกอ่อนๆลดอุดตันสาเหตุของการเกิดสิวและยังมี IPMP สารสกัดที่ได้จากใบทามตัวนี้เนี่ยเป็นแอนตี้แบคทีเรียลนะครับเพื่อจัดการเชื้อก่อสิวมีผลช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียได้ถึง 99% ส่วนคำเคลมที่ว่าลดสิวได้ใน2สัปดาห์เนี่ยก็มีชาเลนจ์นะครับให้อาสาสมัครใช้ Neutrogena Deep Acne Foaming Cleanser วันละ2ครั้งเช้าเย็นโดยที่ยังใช้ยาสิวตัวเดิมอยู่เขาพบว่าเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงของสิวไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยข้อมูลจากทาง Neutrogena เนี่ยผลการทดสอบทางคลินิกหลังจากใช้ไป2สัปดาห์พบว่าสิวอุดตันลดลง 50% และรอยแดงจางลง 63% เป็นโฟมล้างหน้าที่ 80% ของผู้ทดลองใช้เนี่ยพบว่าสามารถลดการเกิดสิวใหม่ได้จริงสุดท้ายสำหรับคนที่ผิวมันเป็นสิวการเลือกโฟมล้างหน้าที่เหมาะสมกับเราเนี่ยจะช่วยให้ผลการรักษาสิวเนี่ยดีขึ้นแต่ที่สำคัญเลยคือต้องรักษาสิวด้วยนะครับโฟมล้างหน้าสำคัญมากๆมอยเจอร์ไรเซอร์และครีมกันแดดก็สำคัญไม่แพ้กันรวมเป็นเบสิกสกินแคร์รูทีนร่วมกับการรักษาสิวอดทนอดใจรอสักนิดนึงระยะเวลาประมาณ 4-6 สัปดาห์ถ้าเรามาถูกทางเนี่ยสิวจะค่อยๆดีขึ้นเองและถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้เวลามีคลิปใหม่ๆหรือว่าสาระความรู้ดีๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมมา Subscribe กันเยอะๆนะ